สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่จอร์แดนนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่อยู่ที่จอร์แดนนะก็เมื่อวานมีแบบแวะไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะเป็นแบบเหมือนห้างของเขาแหละที่นี่ไม่มีเซเว่นเลยนะไม่มีแฟมิลี่มาร์ทหาอะไรกินตามข้างๆอะไรเงี้ยค่อนข้างจะยากเหมือนกันแล้วก็เราถ้าจะไปไหนเราต้องแบบไปกับเขาอะเพราะว่ามันต้องเดินทางนิดนึงทุกคนต้องมีรถเออเมื่อวานเขาพาแวะเป็นห้างชื่อห้างอันเนี้ยคอสโมห้างคอสโมก็เลยแบบลองหาซื้ออะไรที่แบบมีในจอแดนนะคะแล้วก็เราไม่เคยกินก็เลยซื้อมาซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าลิเคยดูคลิปคนหนึ่งที่เขาทำคลิปพาเที่ยวจอแดนแล้วก็เห็นอันเนี้ยเห็นเขาเด็ดลูกอันเนี้ยข้างทางเลยแล้วก็กินเลยเลยอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอิกบลูซื้อมา 6.1 JD นะคะคูณ50ก็ประมาณ300กว่าบาทอืม300กว่าบาทดูจากลักษณะลูกข้างนอกพี่ว่ามันคล้ายๆไอ้เนี่ยลูกมะเดื่อลูกมะเดื่อของไทยแต่ของไทยลูกเล็กกว่าในลูกใหญ่เมื่อวานที่แบบมีเห็นแบบลูกใหญ่ๆก็มีทับทิมมาทับทิมใหญ่มากลูกเท่าเต็มมือเลยอย่างเงี้ยเลยม่วงใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวอันนี้มากินอันนี้ให้ดูแล้วกันมะเดื่อจอร์แดนนะแล้วก็อีก2อย่างที่ซื้อมานะคะก็คือน้ำอัดลมมีใครเคยกินบ้างหรือเปล่าเนี่ย2อันนี้เป็นโคลากับโรสเลมอนเอดนะคะ2รสชาติถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่จอร์แดนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้ำอัดลมอันนี้นะคะเดี๋ยวลิจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือเลือกอันที่เราไม่เคยกินมาแล้วก็อันที่เคยกินอยู่แล้วเราก็อยากกิน M&M วันนี้ซื้อมาด้วยเพื่อจอร์แดนจะรสชาติไม่เหมือนบ้านเราเออแล้วก็นิเลจะเป็นฟอนต์แบบภาษาอาหรับของเขานะคะใครอ่านออกก็น่าจะอ่านออกนะก็ลองมาดูว่าเออรสชาติที่นี่เป็นยังไงบ้างแฟนของก็น่าจานออกก็ใช่ดิก็ลองดูรสชาติเพราะว่าเท่าที่กินอาหารที่จอร์แดนอะรู้สึกว่ารสชาติเขาจะหนักไปทางแบบกลางๆออกเค็มใช่ไม่เจอรสชาติเผ็ดเลยอะเออนี่พี่เอามาละพี่บอกมันเหมือนมะเดื่อเนี่ยดูจากข้างนอกมันเหมือนลูกมะเดื่อเด็กๆจะรู้จักป่ะมะเดื่อไม่รู้อะเขาไม่เคยกินลูกมะเดื่อเหมือนกันขึ้นลูกให้แล้วกันมะเดื่อของประเทศไทยขึ้นลูกไว้ตรงไหนครับเนี่ยข้างๆอันนี้เดี๋ยวขึ้นให้สักที่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามากินลูกนี้ก่อนติดลูกต้องระวังยางด้วยนั้นอะเขามียางอีกไหมที่ขอเรียกว่ามะเดื่อจอแดนแล้วกันติดบูเนี่ยไม่รู้เขากินยังไงนะแต่พี่ว่าน่าจะแหวกแล้วกินข้างในจริงด้วยเหมือนมะเดื่อเห็นปะคุณเคยเห็นมะเดื่อปะเนี่ยเคยเห็นแต่ไม่เคยกินอาจจะเป็นมะเดื่อได้นะแต่เป็นจอร์แดนแต่มันเป็นอาจจะแบบอีกพันนึงอ่ะของจอร์แดนเขาไม่เคยกินเลยอ่ะเขาเคยเห็นแต่เป็นรูปภาพนี่กินข้างในเป็นไงรสชาตินี่อร่อยดีอะอร่อยอ่ะหวานเปรี้ยวทำไมคุณต้องยิ้มด้วยคะแสดงว่าอันนี้รสชาติถูกใจคุณเอออร่อยอร่อยเพราะว่าตั้งแต่มาจอแดนยังไม่เห็นหน้าตาพี่ต่อยที่แบบพริ้มกับอาหารเท่าไหร่เพิ่งเห็นนี่แหละที่พริ้มอาหารที่น้องๆทำอร่อยนะอร่อยใช่น้องเขามีการดัดแปลงวันนี้ก็ต้มไก่กับผัดผงกะหรี่ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ที่นี่เขาเน้นกินพวกธัญพืชอะพวกถั่วพวกอะไรเงี้ยถั่วแพงนะใช่เป็นไงบ้าง300บาทถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มได้กี่ลูกเลย300เดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูก300บาทหารตกลูกอะไรลูก30สีแดงหน่อยซึ่งไม่รู้จริงๆเขากินทั้งเปลือกหรือเปล่าแต่พี่ว่าเขาคงกินเฉพาะข้างในแหละอร่อยอ่ะอร่อยดีความรู้สึกเหมือนกินน้อยหน่าเลยอ่ะน้อยหน่าน้อยหน่ามันจะหวานหวานนะอันนี้มันจะเปรี้ยวหวานหวานแต่เปรี้ยวแต่หมายถึงว่า texture ของเขาอะเนื้อเหมือนกินน้อยหน่าเลยที่นุ่มๆตรงเนี้ยทุนเหมือนน้อยหน่าเมื่อวานเจอมังคุดด้วยมังคุดเมื่อวานเจอมังคุดกับเงาะแพงมาก20 JD มังคุด20 JD คูณ50โล1,000มังคุดแพงมากของไทยอะแล้วคือแบบเป็นแบบเหี่ยวๆอะทุกคนเออของเขานำเข้าส่วนใหญ่เลยที่เนี้ยราคาเลยสูงอ
ทำไมทำหน้าไงพี่ต่อยชิมนี้ดีกว่าโรสเลมอนเอทคุณลองชิมนี้ก่อนอันนี้รสชาติจะอ่อนกว่าก็ได้ชิมนี้ก่อนกุหลาบกุหลาบมะนาวเนี่ยโรสเลมอนเอทอันนี้มีกลิ่นกุหลาบเปรี้ยวเหมือนกินนี่เลยอะน้ำไม่เชิงน้ำสไปอะเหมือนน้ำที่เป็นน้ำขวดสีเขียวอะแต่มีกลิ่นของกุหลาบโอเคอยู่นะกระป๋องละ 2.2 เจร้อยนึงประมาณร้อยร้อยกว่าบาทไม่ใช่ร้อยประมาณร้อยกว่าบาทแพงมากอันนี้รสชาติก็มันเหมือนโค้กอะลองกินเลย์จอร์แดนก็เลยอ่ะคนจอร์แดนน่าจะชอบกินรสนี้รสชาติอาหารของจอร์แดนอ่ะแบบว่าให้ทุกคนเข้าใจนะว่ามันรสชาติประมาณไหนก็คือเหมือนเรากินเลย์รสออริจินอลนี่แหละประมาณนี้อาหารทางเนี้ยแต่ว่าประเทศเขาอ่ะไม่ใช่ว่ามีแต่อาหารพื้นเมืองอย่างเดียวนะมีก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีร้านอาหารฝรั่งคิดว่าอาหารไทยก็น่าจะมีนะมีเขาบอกว่าเริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วเหมือนกันอาหารไทยก็คือบ้านเรามียังไงอ่ะบ้านเขาก็มีเหมือนกันแต่แค่ปริมาณร้านอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวจะต้องไปละอันนี้ก็ทั่วไปเหมือนที่เคยกินออกหวานๆนะครับทุกคนวันนี้ประมาณนี้คลิปนี้นะไม่ใช่วันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แนะนำว่าถ้าเกิดมาอย่าลืมต้องกินลูกนี้อันนี้อร่อยถูกใจเลยอะรู้สึกว่าเออคุ้มกับเงินที่เสียไปแต่เนี้ยเฉยๆอันนี้เฉยๆก็ถ้ายังไงใครเพิ่งเข้ามาดูหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์หน่อยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเออนั่นแหละใครเพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดSubscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แต่ไม่กดก็ได้ไม่เป็นไรดูเฉยๆอย่างน้อยก็เข้ามาดูว่าถือว่าสนับสนุนแล้วล่ะครับวันนี้อาจจะแบบพูดเยอะนะพี่พูดเยอะเขาวันนี้พูดเยอะเริ่มรู้สึกตัวเองพูดเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ